สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับการมาใหม่ครับของ Metal Slug Attack นะฮะเวอร์ชั่น 2.0 นะครับมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเลยนะครับเขาบอกว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับในเวอร์ชั่น 2.0 นะครับสิ่งแรกที่เขาแอดมาเลยก็คือ New Feature Have Been Add นะครับก็คือสิ่งที่ถูกเพิ่มมานะครับก็คือเพิ่มเรื่องราวต่อไปนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องราวที่ต่อจาก Red Planet หรือเปล่าใช่น่าจะ Red Planet นี่แหละนะฮะผมไม่รู้อะไรคือต่อไปนะแต่อันที่แล้วคือ Red Planet ซึ่งผมเก็บมาได้แล้วนะฮะซึ่งไอ้ครั้งนี้จะเป็นยูเซอร์ใหม่ผมไม่ใช่ยูเซอร์ไอ้ทั้ง Easy และ Hard Mode อันนั้นมันอันยูเซอร์เก่านะครับสายที่ยูเซอร์ใหม่ผมเอ๊ะยูเซอร์เก่าผมใช้ไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเซ็งเป็ดมากเลยตอนนั้นโอ้มีตัวละครเก็บเทพๆหลายตัวเลยน่าเสียดายเนาะโอเคต่อไปเขาก็จะบอกว่า New Mode Had Wish Many Popular Character Joy The Scene แปลว่าโหมดใหม่เนี้ยจะมีพวกคาแรคเตอร์ชั้นเยี่ยมนะฮะมาร่วมด้วยนะครับก็คือในมิชชั่นนี้เนี่ยจะมีตัวใหม่ๆเพิ่มมานั่นเองนะฮะแล้วก็ Brand New Origin Story From Earn Ascension นะฮะBrand New Origin นะครับก็น่าจะมาจากอ้างอิงน่าจะหมายถึงอ้างอิงเนื้อเรื่องนะฮะนะครับบางส่วนนะฮะเรามาทางด้านของ Addition of the Friend Feature นะก็คือสิ่งที่ถูกเพิ่มเกี่ยวกับการเล่นกับเพื่อนอย่างนี้ก็เขาได้แอดเกี่ยวกับ Adding of the Friend Adding Feature ก็เพิ่มการแอดเพื่อนนั่นเองนะฮะอันนี้นะแปลตรงๆนะฮะแปลตรงๆไว้ก่อนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า addition of friend one on one in wish ถ้าจะไม่ผิดน่าจะให้เล่นกับเพื่อนที่เป็นในโทรศัพท์ได้นะฮะน่าจะนะ in wish you can fight each your friend in real time ผมว่าน่าจะใช่นะแล้วก็ improve of online แค่เพิ่ม friend record เท่านั้นเองนะฮะผมรู้สึกว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะเนี่ยอะไรวะโอเคNew 5 million record broken นะฮะก็คือมี5ล้านการ record broken นะฮะอันนี้ผมไม่รู้แปลถ้าแปลตรงมันฟังงงอะเนาะก็ไปแปลกันเองใช้ Google Play Store เองนะครับ The scroll the meanwhile hit Metal Slug Defense finally appear อันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อนะฮะตอนอินโทรเริ่มนั่นเองอินโทรของเกมนี้เริ่มนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมที่เขาเขียนไว้นะก็นะก็ไปอ่านกันได้นะสามารถติดตามเขาได้สามารถเล่น12คนขึ้นอายุ12ปีเล่นได้นะครับผมมึงอัปเดตวันนั้นก็ไม่บอกกันโอเคนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับที่มาประกาศนะคือกำลังจะบอกว่าผมกำลังอัปเดตเฉยๆนะฮะแล้วผมก็ได้ขอทาง SNK ไปแล้วนะครับว่าเออนี่ครับผมก็ได้ขอกับทาง SNK ว่าขอบคุณนะครับแต่ว่าน่าจะดีหน่อยที่มีโคออฟก็คือเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองก็คือพิมพ์ชื่อเพื่อนนะไปอ่ะแล้วก็เล่นกันเออนะมันน่าจะดีกว่าเนาะดีกว่าแบบสุ่มออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะดีกว่านี้ถ้ามีโหมดเซฟก็คือเซฟชื่อไว้อย่างเงี้ยน่าจะดีแล้วก็มิชชั่นที่เยอะกว่านี้เพราะผมชอบเล่นแบบมิชชั่นมันสนุกไงคือแบบเออเนาะนะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์เยอะๆหน่อยเอามาจาก Metal Slug Defense นะฮะเพราะ Metal Slug Defense เนี่ยถ้าใครดูนะมันจะมีตัวละครแบบอย่างเช่นมินิJupiter King Mark 2หรือโอ้เยอะเยอะๆ Paratrooper อะไรก็ไม่รู้อ่ะมีเยอะเลยครับผมชอบมากเลยนะฮะอยากให้ทางเขาเอามาแล้วก็หวังว่าทาง SNK เขาน่าจะพิมพ์ผมกลับนะฮะแหมก็นะก็ตามนี้เนาะนะครับสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะเดี๋ยวโหลดเสร็จก็จะอัดต่อบ๊ายบาย